ที่ยศนะครับอตอนนี้เป็นกระแสฟีเวอร์กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับจากการเปรียบเทียบกับ Evil d e a d นะครับถามว่าเหมือนกับ Evil d e a d ขนาดนั้นไหมก็ดูออกว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก Evil d e a d นะครับแต่พี่ยังรู้สึกว่า Evil d e a d มันจะมีะความ ครีเอทีฟความบ้าบินในการเล่าเรื่องอะไรมากกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้ก็โอเคนะครับก็ you, เข้าใจได้ว่าเออมันก็เป็นหนังไทยเรื่องหนึ่งที่พยายามจะเออได้แรงบดาลใจมาจากอะไรที่แบบเออมันดูมันดูจับต้องได้จริงๆเพอาพยายามจะทําอะไรที่มันแบบเอาา it แบบเอเข้าถึงคนหมู่มากหรืออะไรอย่างนี้นะครับพี่ไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรมาก่อนเลยนะครับไม่ได้ไปติดตามไอสตอรี่ที่เขาไปเล่ากันในรายการผีหรืออะไรแบบนั้นนะครับไม่ไม่รู้อะไรมาก่อนทั้งนั้นไม่ได้ติดตามด้วยมาดูหนังเลยนะครับอย่างแรกที่อยากจะชมเร he ื่องที่หยดก่อนเลยนะครับ นั่นก็คือเรื่องของพี่วาสตอรี่บีทใช้ได้เลยนะครับพี่ชอบสตอรี่ที่ที่เขาเล่ามากมันเป็นสเต็ปสตอรี่ที่ไม่ค่อยมีในหนังไทยนะเอาจริงแล้วสเต็ปที่แบบว่าเปิดเรื่องมาพราะเอกยังไม่อยู่ในเรื่องอเปิดเรื่องมาให้เห็นครอบครัวครอบครัวนี้ก่อนให้เห็นหยาดแย้มให้เห็นวิถีชีวิตของครอบครัวในนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเปิดตัวพี่ยักษ์ทีนี้ก็น้องก็ทาตัวแปลก เจอเรื่องราวอะไรแปลกๆกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็เกิดซีนารโอที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านมันก็เลยเหลือแต่ไอ้พวกลูกๆเราเนี่ยอยากแยม้มยศอะไรพวกนี้ยักษ์อะไรพวกนี้นะครับมารวมหัวกันแล้วก็มาคุยว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องแล้วเราจะทํายังไงกับน้องดีเราจะต้องคอยหยุดเสียงเราจะต้องแบบว่าพยายามเตือนให้ทุกคนตื่นเข้าไว้อะไรเงี้ยไอ้การเล่าซีนนะ่ะพี่รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันสามารถเล่าซีนให้มันสนุกได้กว่าน,นี้นะถ้าเกิดเขาแอสตาบิตไอ้บทของการที่ได้ยินเสียงนี้ แล้วมันจะทําให้ทุกคนหลับไปแล้วทุกคนเผลออะไรไปอะไรเงี้ยได้แข็งแรงกว่านี่พี่ยังรู้สึกว่ามันเหมือนกับหละหลวมไม่นิดนึงมันเหมือนกับคนดูไม่ค่อยเข้าใจก็เลยอ๋ออ๋อมึงต้องห้ามหลับนะมึงต้องอะไรนะมึงต้องอย่าฟังเสียงนะมึงต้องอะไรเงี้ยน้องถ้าเกิดเข้าแอสตาบิตให้มันชัดเจนกว่านี้พี่ว่าจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับไอ้พวกลูกๆหรอเนี่ยมันเหมือนต้องช่วยเหลือกันเองและสุดท้ายก็ทําไปมาก็ต้องไปพึ่งคนที่เขารู้วิชาเขารู้อะไรขึ้นมาก็ให้เขามาช่วย พอเขามาช่วยแล้วก็มีเกิดการแบบแอคชั่นอะไรกันเกิดขึ้น,นพี่ชอบซีเควนซ์สุดท้ายนะพี่ว่าซีเควนซ์สุดท้ายใช้ได้นะพี่พยายามจินตนาการเวลามันเป็นเรื่องเล่าอ่ะกูนึกออกเลยว่ามันเป็นแบบซีเควนซ์แอคชั่นใหญ่ๆที่พี่น้องเหล่านี้เหล่าครอบครัวเนี่ยจะต้องขับรถพาแย้มไปที่โรงพยาบาลแล้วมันจะมีไอ้พวกวิญญาณและสักอย่างพยายามจะมาทำให้ ระหว่างทางเนี่ยพยายามจะสร้างภาพลวงตาระหว่างที่ขับรถไปโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้พี่ว่ามันเป็นเป็นมันเป็นซีเควนที่ดีเลยนะมันเป็นซีเควนที่ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยหนังไทยเราไม่ทาอย่างนี้กันนะครับเราจะไม่ค่อยทําอะไรแบบนี้มันจะเหมือนกับผีหลอกแล้วจุดท้ายแม่งก็เอาคนมาไล่แล้วก็จบหรืออะไรอย่างนี้นะครับเ,เรื่องนี้มันก็จะมีแบบซีเควนสนุกๆเยอะมันจะมีซีเควนในในทุ่งมันไล่อ้อยหรือว่าทุ่งข้าวโพดหรืออะไรสักอย่างอันนั้นก็ดีนะครับแล้วผีหลายๆอันนี้กูบอกไว้เลยว่าเี้ยน่าก,กลัวอยู่นะเอาจริงแล้ว พี่มันก็น่ากลัวดีหลายๆครั้งมันจะมีผีที่ยืนอยู่หลังทุ่งเหี้ยสักอย่างแล้วมันก็เอียงคออย่างงี้แนะครับก็น่ากลัวนะครับหรือว่าแม่ของยักษ์ที่แม่งหัวห้อยมาเพราะว่าถูกยิงนะครับแล้วมันเป็นเป็นเหมือนภาพลวงตาแล้วมันก็วิ่งไล่กันอยู่ในทุ่งเหี้ยนี่พักหนึ่งนะครับก็น่ากลัวแต่ปัญหาเลยนะปัญหาที่กูรู้สึกได้เลยนะครับที่หลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับแล้วกูก็รู้สึกว่ากูกูลำคาญนะครับ นั่นก็คือซาวนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเออมันสนุกใช่มันก็สนุกแน่นอนถ้าเกิดมึงรู้สึกว่ามึงเสียตังค์2 0งกว่าบาทแล้วก็มึงเข้าไปนั่งดุ้งในโรงหนังเนี่ยมึงสนุกแน่นอนนะครับมันก็ทั้งเวิร์กครึ่งไม่เวิร์กครึ่งนะเวิร์กอย่างแรกก็คือด้วยความที่ภาพที่เขานําเสนอเนี่ยมันน่ากลัวคนก็เลยค่อนข้างจะอารมณ์รวยกับเสียงที่มึงตุ้งแช่มาคือถ้าเกิดภาพมันไม่น่ากลัวแล้วมึงตุ้งแช่ด้วยมันจะไม่เวิร์กเนื่อจก่าประเด็นคือเออภาพมันก็น่ากลัวอยู่ ภาพมันใช้ได้เลยนะมันมันดูหลอนมันน่ากลัวมันไอเหี้ยแต่เสียงมึงก็ต้องแช่ด้วยประเด็นคือกูก็รับได้ในระดับหนึ่งการตุ้งแช่มันก็เป็นสีสันดีแต่มึงมึงไอสัตว์มึงต้องทั้งเรื่องแล้วกูนั่งอยู่อย่างเงี้ยเฮี้ยตึงตุงตุงไอเฮี้ยบางทีมันไม่มีเฮี้ยอะไรเลยแบบไอ้น้องหยาดหรือน้องอะไรสักอย่างเอาขาลงจากเตียงแล้วตีนแม่งแตะพื้นอ่ะถึงพ่อมึงนี่ ไอ้เฮียมึงก็เกินไปไอสตัตว์ตัดไปที่นาฬิกาตึงไอ้เฮียมึงต้องยังไงมึงเห็นกูเป็นคนแบบสมองตายมึงต้องใช้แบบไอ้เฮียมังเครื่องกระตุ้นสมองกูไอ้เฮียมึงเห็นกูเป็นคนสมองตายมากใช่ไหมไสตัตว์มันบ่งบอกได้หลายอย่างมากนะ้องมันมันมันบ่งบอกว่าคนทําหนังเขาไม่ได้มั่นใจในแมทเทอเรียลที่เขาทํา มันเลยต้องทําแบบนี้ต้องมีตุ้งเฮี้ยอะไรเงี้ยมันจะมีหลายซีนที่กูรู้สึกว่าไอ้เฮี้ยบางทีกูยังไม่ทันเห็นภาพเลยมึงตุ้งกูก่อนแล้วกูไอสัตว์ตะเกียอะไรเลยนะว่าไอเฮี้ยมันตะเกียมันตุ้งไอเฮี้ยอะไรวะอ๋อกูตกใจแล้วกูไม่ทันเห็นอะเหี้ยมันหลายครั้งมากมันแบบเหี้ยมันมึงเบาๆลงหน่อยก็ได้มึงเบาๆลงหน่อยก็ได้กูไม่ได้ว่าเกลียดตามสแกรขนาดนั้นแต่มันไม่มันไม่ต้องแบบทุกนาทีทุกวีอะไรงี้ ทุกครั้งที่แบบตัดเป็นผีก็มันมักง่ายมากเอา้ามึงนึกสภาพนะครับน้องเคยขับรถบนถนนอ่ะไอตรงไอตรงโค้งร้อยศพหน้าจันทเสบมันจะมีไอลูกละนาดเล็กๆอะ่ะไม่ใช่ลูกละนาดเขาเรียกลูกเชี่อสักอย่างที่อยู่บนพื้นที่ทําให้พื้นขูกขลาแล้วมันแม่งมีทั้งสายเลยแล้วมันจะขูกขามากมึงจะลำคาญว่าตุ๊ก ขับดีเพราะว่าเขากลัวเกิดอุบัติเหตุเขากลัวที่จะแบบคนจะหลับเวลาเจอโค้งความเร็วสูงหรืออะไรแบบนี้นะครับหนังเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นแหละครับมันบ่งบอกถึงความอินสิเคียวของมึงครับมันบ่งบอกถึงความไม่มั่นใจของมึงครับมันมึงบอกถึงความที่มึงไม่มั่นใจมึงไม่แน่ใจในมัตเตอร์เรียลที่มึงมีครับมึงก็เลยต้องวางลูกระนาดไว้ขนาดนี้เพราะว่ามึงกลัวกูหลับเพราะว่ามึงกลัวกูไม่เอนเกตเพราะว่ามึงกลัวกูไม่กลัวเพราะว่ามึงกลัวหลายอย่างมากมึงมั่นใจหน่อยก็ได้ เพราะว่ามันมีของอยู่ไว้มันภาพมันก็โอเคหัวอย่างเงี้ยแม่มึงหัวอย่างเงี้ยแม่มึงแบบว่าวิ่งมาหัวีกูกลัวอยู่แล้วกูกลัวอยู่แล้วมึงไม่ต้องกลัวว่ากลัวไม่กลัวกูกลัวอยู่แล้วแต่ว่ามึงเบาๆลงหน่อยก็ได้มึงไม่ต้องขนาดนั้นมึงแบบบางทีหูกูจะแตกกูเห็นน้ำพี่อะไรๆเอาแต่หูกูกูเชี่ยแมงเลือดบอกว่าไอสัตว์กูคงจะแบบว่าทุกครั้งที่มันทึงนี่กูหูคงสั่นเลยกูไม่อยากจะนึกภาพว่ากูดูลงไอ้แม่กูของอะไนก่อนนี่มันไม่จำเป็นต้องขนาดนี้มันแบบ มันก็เกิดไปหลายคนจะบอกว่ามันก็ได้แต่กูอยากไปแบบถนนเรียบๆแล้วก็มีเหี้ยอะไรที่ตัวกูตื่นเต้นบ้างมันมีกราฟที่พวกมึงพูดกันไนมันมีกราฟมึงจำได้ไหมมันมีกราฟไงไสัตว์มันมีกราฟมันไม่ใช่แบบป้องตลอดไอสัตว์มันจะรู้สึกถึงความต่ำสูงได้ไงถ้าเกิดมึงป้องตลอดมึงต้องให้คนที่ายแล้วก็อย่างหนึ่งที่พี่คิดว่าดูพี่ว่าเขาดูโดดเด่นที่สุดในเรื่องนะครับนั่นก็คือดัตเดชนะครับคือมันดูชัดเลยเวลาณเดชไปเทียบกับ เนี่ยเหล่านักแสดงเหล่านี้มันดูออกเลยว่านักแสดงเหล่านี้เขายังใหม่แต่หน้าเดชชัดเลยว่าเขาคอมฟอร์ทิเบิลมากเวลาเขาอยู่หน้ากล้องเขาเล่นอะไรได้ธรรมชาติมากเขาเล่นอะไรที่แบบว่ามันมันดูมันมันเล็กๆน้องมันไม่ได้อะไรมากเล่นนิดเดียวเพื่อที่จะให้มันรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยมันไม่ต้องพยายามแกล่งไม่ต้องพยายามกล่างอะไรมากเพื่อให้กูดูเจ๋งเนื้ไปซึ่งเป็นอะไรที่พี่ว่าเวิร์กมากนะครับจริงๆน้าเดชก็เคย เล่นหนังอะไรมาก่อนแล้วพี่เคยเห็นซีในคู่กรรมเขาเล่นดีมากนะซีนนั้นในคู่กรรมเล่นเล่นดีมากเล่นดีเลยอ่ะแล้วก็เขาก็เหมาะนะกับการเล่นหนังก็งจริงๆก็อยากเห็นเขาเล่นหนังเยอะๆแต่ว่าก็หาบทอะไรที่เขาจะได้ท้าทายสักนิดหนึ่งพี่ว่าน่าจะน่าจะเป็นอะไรที่ดีอ่ส่วนเรื่องของงานโปรดักชั่นเรื่องของการถ่ายทําอะไรเงี้ยพี่ว่าเอาที่พี่เห็นจะชัดคืออย่างน้อยเนี่ยผู้กำกับภาพเนี่ยชัดเลยว่าผู้กำกับภาพพยายามอยู่นะ พยายามที่จะแบบเล่าอะไรที่แบบมันมันดูสละสลวยโดยเฉพาะสีในงานวัดตอนแรกนะสีในงานวัดใช้ได้นะครับดูดูดีเลยนะครับแต่ก็หลังๆมันก็จะประมาณเดิมแหละกะ็ถ่ายหน้าแล้วก็เบอร์หลังเยอะๆมันก็ ฟีลเหมือนกับละครอัปเกรดขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเอ่อแล้วก็อย่างน้อยนะครับเรื่องนี้เหตุผลหนึ่งที่พี่คิดว่ามันมันค่อนข้างเวิร์กันนะนั่นก็คือการที่เอ่อเพื่อมันมีหลายๆซีนที่มันเป็นซีเควนที่ใช้ได้อย่างซีฟง่ายๆที่ที่ตัวน้องคนที่ผีเข้าสิงนะครับอยู่ในโงรงพยาบาลแล้วทีนี้เนี่ยอ่ามันจะมีโมเมนต์ที่ตัวน้องคนนี้ตอนแรกพูดเหมือนกับประมาณว่าผีเนี่ยหายไปแล้วมันจะมีซีนที่เออแม่งเอาเปืนไปยิงผีมาแล้วนะครับ แล้วก็ผีหายไปแล้วแล้วคนดูก็คิดว่าเอ้ยมันน่าจะรอดแล้วไหมน่าจะจบแล้วไหมแล้วน้องคนนี้ก็ค่อยๆเปลี่ยนหน้าขึ้นมาค่อยๆแบบกลายเป็นไอตัว ไอตัวผีตัวนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับก็ดีนะครับแบบซีเควน์อะไรงั้ก็ดีหรือว่าซีเควนต์ตอนที่ไปไปหาอ e ีอ e ีผีทำของที่อะไรงั้นนะครับที่มันอยู่ในป่าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็โชว์ความรุนแรงเรื่องนี้ก็ใช้ได้นะครับเรื่องความรุนแรงเนี่ยก็จะเห็นอยู่เยอะอยู่ตัวละครถูกอะไรแทงก็ไปทะลุหน้าตัวละครตายตัวละครอะไรเงียนเน้ยพอรุนแรงก็มีเอามือทะลุเข,ข้ามาในประตูแล้วก็เห็นมันเป็นหนังอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของไอการยิงผีหรืออะไรเงี้ยพี่ไม่ค่อยมมยนะครับได้ทั้งนั้นแหละน้อง มันไม่ใช่ปัญหาหรอกครับไอโหยิงผีแล้วมันจะยิงฆ่ามันได้ยังไงแล้วมันจะไม่ไม่เมกอะไรกูน้องการมีผีอยู่มันก็ไม่เมกเซนอยู่แล้วเอาปืนไปยิงผีอะไรงี้กูไม่ได้คิดอะไรมากอ่ะไม่ได้คิดอะไรมากมันยิงได้ทั้งนั้นแหละน้องมันก็แล้วแต่วิถีของตัวละครแล้วแต่อะไรเลยพี่มองว่ามันก็ได้ทั้งนั้นแหละมันมันก็เล่าได้อะว่าตัวละครนี้มันเพิ่งกลับมาจากทหารแล้วมันก็เออใช้ปืนมันมันยิงผีอะไรเงี้พี่ว่าอย่างน้อย กูก็รู้สึกดีกว่าการที่เออต้องมาท่องมนแบบไอ้เรื่องของแขกส้นตีนนี่อะไรพวกนั้นนะครับหรือว่าหุนพยนต์อะไรพวกนี้น้องกูก็ยังโอเคกว่าเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจริงๆมันก็เป็นหนังที่มันป็หนังที่เชยมากสำหรับพี่นะถ้าโดยพูดถึงภาพโดยรวมแล้วนะพี่ก็ยังเป็นหนังที่เชยอ,อยู่กูดูของแขกมามันจะมีสเต็ปการเล่าอะไรที่เหมือนกันเด๊ เหมือนกันเด้ตัวละครนอนหลับอยู่แล้วกลางคืนตื่นขึ้นมาแล้วก็มาเปิดหน้าต่างแล้วก็ว่าไม่เห็นมีอะไรเลยเปิดหน้าต่างเปิดไปเปิดมาอ้อสุดท้ายก็เห็นอะไรเงี้ยตัวละครเดินมากลางคืนแล้วก็ไปหาอะไรแดกเหมือนกันเลย ซีนเดียวกันเลยมีผีมีเฮอะไรครับแม่งเหมือนกันนะแล้วมันไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะครับหนังเรื่งองอื่นๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะทำมีเฮอะไรเหมือนๆกันนี่แหละครับมีอยายแก่ๆทำอะไรน่ากลัวน่ากลัวอะไรเงี้ยก็หนังเหมือนเดิมๆแต่ประเด็นคือไอ้ที่ยศเนี่ยมันค่อนข้างจะดุ้งได้สนุกมึงนะครับ มันก็คงจะโอเคหน่อยกับสตอรี่พี่คิดว่าไอตัวสตอรี่มันมีของดีอยู่นะตัวสตอรี่บีทมันใช้ได้มันก็เ,อ,เออมันดูไม่ค่อยน่าเบื่อนะครับจริงๆพี่อยากจะให้ตอนแรกพี่อยากจะให้คะแนนสัก5.5นะจริงๆจะให้เป็น5.75จุด้อะไรเงี้ยก็ได้เออแต่ปัดขึ้นไม่เป็นไรช่างแม่งนะฮะก็ปัดขึ้นไปให้เป็น6คะแนนนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่หยดพี่ขอให้ที่6คะแนนนะครับ นี่แล้วรู้สึกงไงบ้างนะครับน่าจะเป็นหนังที่กลายเป็นเหมือนกับหนังเอนเตอร์เทนนะครับแต่นั่นแหละบางทีหนังที่บันเทิงมันก็จะได้กําไรกว่าหนังที่ดีนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับบางทีหนังที่สนุกก็อาจจะไม่ใช่หนังที่ดีนะครับหรือหนังที่ดีก็ไม่สนุกหนังที่ดีก็อาจจะไม่ทําเงินนะครับฉะนั้นเนี่ยเรามาทําหนังไม่ดีกันหรืออะไรงี้ก็แล้วแต่คนจะคิดนะ,ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ขอคุณลาชื่อตรงนี้มากเลยนะครับขอขอบคุณลาชื่อน้องทุกคนที่คอยสนับสนุนให้ช่องสางันง ยังคงสามารถทําต่อได้นะครับแล้วก็รายชื่อตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นผู้มีพระคุณสําหรับช่องนี้นะครับคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องที่หยดนะครับพี่รู้สึกว่าน่าจะมีหลายคนโอเคนะแต่พี่อยากจะบอกนิดนึงนะน้องนึกสภาพว่าถ้าปีหนึ่งที่หยดทําแบบนี้แล้วมันเวิร์กไ,ไอสาวตุ้งแช่เฮี้ยพวกเนี้ยไอตุ้งตังตุ้งตังอะไรพวกเนี้ยน้องแล้วนึกสภาพว่าแม่งปีหน้า2 0 2 4หนังผีไทยแม่ง90%หรือ แทบร้อยทั้งร้อยมาอย่างนี้หมดมาตุ้งกับมึงอย่างนี้หมดมึงลำคาญายหามึงเชื่อกูยังไงมึงก็ลำคาญครับยังไงมึงก็ไอ้เหี้ยมันน้องเมจิกมันจะหายไหมครับมันจะได้แค่ครั้งแรกๆอย่างนี้แหละเพราะมึงมึงไม่ให้เห็นหนังอะไรที่มันโหเล่าใจขนาดนี้มานานแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่มึงมองระยะยาวครับเดี๋ยวมึงจะรู้เองเดี๋ยวก็รอรู้กันนะครับมึงมาดูกูมึงกลับมาหากูได้เลยครับ กลับมาด่ากูก็ได้กลับมาชมกูก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอ่ะวันนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสัสดีครับ